ควันหลงของการวิ่ง100เมตรที่น้องบิวภูมิพลบุญสอนเนี่ยได้เหรียญเงินนะครับสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วแต่ว่ามันมีควันหลงอย่างนี้ครับไอ้แชมป์100เมตรชายชาวแอฟริกาใต้เจ้าบายันดาวาลาซาบายันดาวาลาซานี่เอาชนะน้องบิวภูมิพลไปเขาทำเวลาได้ 10.19 วินาทีมันวิ่งแปลกๆครับคือมันวิ่งขยโยกแบบม้าวิ่งปรึบๆไปคือหลักการที่นัตติงเรียนมาเอาง่ายๆนัตติงนี่เรียนครุศาสตร์พละศึกษานะก็เรียนวิธีการวิ่งเขาบอกว่าการวิ่งที่ถูกต้องในการวิ่งระยะสั้นเนี่ยลำตัวจะต้องค่อยๆโน้มตัวไปนะฮะออกสตาร์ทแล้วก็ค่อยๆตั้งขึ้นตั้งตรงขณะวิ่งนะคือโน้มตัวก่อนแล้วก็ค่อยๆตั้งตัวก้าวเท้านะฮะให้ยาวแล้วก็เร็วโดยการสับแขนนะแกว่งแขนให้มันสัมพันธ์กันตามองไปข้างหน้าวิธีการรักษาความเร็วเนี่ยคือตัวต้องตั้งตรงไม่โยกซ้ายโยกขวาวิ่งโยกนี่ไม่ใช่นะครับจัดระเบียบร่างกายให้ตรงก้าวขายาวๆอย่างที่ว่าสับแขนไปด้วยแต่ไอ้เจ้าบายันดานี่มันวิ่งมันเหมือนลูกทุ่งอะนะวิ่งคือวิธีการวิ่งเขาคือเขาจะขยโยกไปข้างหน้าวิ่งโยกแบบม้าเลยเหมือนม้าพุ่งออกไปจากซองเลยวิ่งไปวิ่งไปออกตัวมีการซอยขาถี่ๆด้วยนะสังเกตดูแล้วก็มีโยกซ้ายโยกขวาเล็กน้อยแต่ก็รักษาสมดุลของร่างกายด้วยความเคยชินนะอันนี้ก็นึกถึงนักวิ่งระดับโลกคนหนึ่งนะชื่อเบนจอนสันเจ้าเบนจอนสันเนี่ยชนะ200เมตร400เมตร100เมตรก็ยังเคยวิ่งมานะครับของทีมชาติแคนาดาเบนจอนสันนี่รูปร่างตันตึกเลยตันนะแล้วก็วิ่งตัวตรงปึ๊กปักแข็งแรงวิ่งไปเป็นแชมป์400เมตรโอลิมปิกนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เบนจอนสันเขาทำไว้แต่สิ่งที่เขาทำคือทุกคนมาบิ้วร่างกายกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะฮะทนทานต่อการใช้งานหนักนี่อันนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันถือเป็นแบบเฉพาะตัวจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่เท่าที่เรียนมาเนี่ยเขาจะมีวิธีการวิ่งซึ่งอาจจะใช้ได้นานกว่าแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาได้เร็วกว่าก็ได้นะครับไอ้ท่าของเจ้าบายันดาวาลาซาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นท่าเฉพาะตัวที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาทำได้ก็ถือว่าเขาทำสำเร็จในท่าที่เขาถนัดแล้วไป